ของยาเสพติดก็ยังคงจับกันต่อเนื่องนะคะนี่ที่เชียงรายทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตั้งจุดตรวจแล้วก็ไปประทะกับกลุ่มของผู้ที่ขนยาเสพติดคุณผู้ชมนี่ยึดของกลางได้เป็นยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดงานนี้ไม่น้อยเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองนะคะทางรักษารษาชการแทนเลขาธิการสํานักงานป้องกันและปราบปรามย,ยาเสพติดหลายหน่วยงานเลยค่ะไปยังจุดที่เป็นชายแดนไทยเมียนมา บริเวณหมู่บ้านปางมหันอำเภอแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันที่16ธันวาคมประมาณสักหนึ่งทุ่มเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนจุดไหนที่น่าจะเป็นจุดเสี่ยงแล้วไปเจอกลุ่มคน20คนด้านหลังนี่สะพายเป้เข้ามาในพื้นที่ชายแดนนะคะส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อจะตรวจคน้นกลุ่มนี้ยิงใส่เจ้าหน้าที่แต่ภาพที่ขณะที่มีการต่อสู้เนี่ยไม่มีนะคะภาพที่เห็นนี่เป็นการลาดตระเวนนะคะ มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้น5นาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภยัยแล้วเดี๋ยววางกำลังเอาไว้อย่างเข้มขน้นตรวจสอบในช่วงเช้าวันที่17ทธันวาคมไปเจอศพของคนร้ายค่ะพบศพคนร้าย15รายนอนเสียชีวิตกระจัดกระจายในป่าแต่ละศพมีถุงพลาสติกสีดำที่บรรจุกระสอบฟางแล้วดัดแปลงเป็นเป้เอาไว้บนหลัง17ใบในนั้นมียาบ้า2ล้านสมเม็ดคุณผู้ชม นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการล่าถอยเพื่อหลบหนีนะคะเข้าใจว่าจังหวะนั้นคงจะหนีเอาตัวรอดด้วยนะคะบางส่วนอาจจะมีคนที่บาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปได้การประทะครั้งนี้นะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วยาบ้านเนี่ยร้อยละ50คือเอา5 0น่ะจะถูกใช้ผ่านเส้นทางนี้ แล้วก็มีการประทะเดือดกันจนไดน้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมตอนต้นว่า5นาทีที่เขามีการยิงประทะกันนะคะใครจะไปรู้ว่าเช้าวันต่อมาคนร้ายตายก็เลยเป็นการวิสามัน15ศพแก๊งขนยานะคะแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาบ้า2ล้านกว่าเม็รได้ในที่สุดนี้ถือว่าเป็นลอตใหญ่ทีเดียวในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะกลับมาดูเรื่องที่เป็นเรื่องของแฟน แฟนการตอนรักกันก็รักกันดีๆนะคะแต่พอสุดท้ายมีปากมีเสียงมีความขัดแย้งขึ้นมาก็เกิดเหตุทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนเก่าตามรังควานทวงเงินแล้วก็จะทำร้ายร่างกายเธอด้วยเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันค่ะจะคืนกูไหมคืนตังกูไหมกูถามเนี่ย ตอบดิคืนตังกูไหมอะมึงคายไปคายไปเลยเโกคอยดูแลกันดูนยาเผลอแล้วกันึูนโดนงานมาของมึงเนี่ยดูจะแจ้งตำรวจด,ด้วยแจ้งมาเลยตังไม่คืนกูนั่นไหนเปิดสลิปอ่ะมีกูมีเก่งใช่ไหม บางช่วงบางตอนตูดตูดตูดเนี่ยคำหยาบคายทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่16ธันวาคมวันหวยออกพอดีนะแล้ไม่รู้ว่าวันหวยออกไม่ถูกหวยหรือ,อยังไงก็เลยไปตามทวงเงินจากแฟนเก่าหรือเปล่านะคุณผู้ชมจุดนี้คือบ้านเอื้ออาทรในตัวเมืองนครปฐมในภาพเนี่ยจะเห็นในบีใช้นามสมมุติทั้งหมดนะคะในบอายุ36ปีเป็นแฟนเก่าของ A A เนี่ยอายุ30ปีเป็นผู้หญิงนะ แล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือพยายามจะเข้ามาในห้องของ A ไม่ว่าจะทุบกระจกบานเกรดจนแตกพูจาตะโกนข่คมขู่ทวงเงินตามรังควานอยู่ตลอดเวลา A นี่ได้แต่ถ่ายคลิปไปด้วยจับภาพพฤติกรรมของแฟนเก่าเอาไว้เนี่ยคะ่ะพยายามจะเข้ามาในห้องแบบนี้นะแล้วก็จะมุดมาทางห้องน้ําก็มีเหมือนกันคว้าโทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องตอนนั้นเนี่ยเธอบอกพยายามจะแย่งมือถือกลับมาได้แต่สู้แรงไม่ไหวนะคะในบีบอกว่าถ้าคืนเงินมา เดี๋ยวจะคืนโทรศัพท์มือถือให้แล้วก็ปีนออกจากทางด้านหลังห้องไปในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันเกรดมันถูกตีอะคุณผู้ชมมันถูกตีจนแตกกันนะคะก็เลยปีนออกไปจากทางนั้นเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากการยืมเงินกันคุณผู้ชมตอนที่เป็นแฟนกันก็รักกันนะนะแต่พอเลิกรากันไปก็ผิดใจกันเรื่องเงินเงินทองทอง เธอยอมรับว่าไปยืมเงินมาจากในบีจริงๆ2,000บาทค่ะแต่ว่าสัญญาที่จะคืนกัน2น0่ย20ธันวาคมมันยังไม่ถึงสัญญาเลยในบีก็พยายามจะแชททวงเงินอยู่ตลอดตอนนั้นเธอบอกไม่มีคืนให้อ่ะก็บอกว่าจะคืนวันที่20เออนี่มันที่16เองยังไม่คืนอ่าเนะี่ยคือเหตุการณ์เกิดวันที่16นะแต่สาเหตุหลักๆเนี่ยเธอคาดว่ามาจากที่เธอไม่ยอมกลับไปคืนดีกับในบีมากกว่า เพราะในบีชอบทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยครั้งอะคะ่ะแล้วก็ติดการพน,นันปันซาลอตอีกด้วยใครมันจะทนไหวเธอก็เลยตัดสินใจเลิกรา้าแล้วก็ออกห่างกันมานะแต่พอเลิกมาปุ๊บมาเงินที่ยืมอะยังไม่ได้คืนก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคะเบื้องต้นเธอไปแจ้งความเอาเรื่องกับในบีที่สพนะครปฐมไว้แล้วฐานบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะก็อันนี้เราฟังฝากฝังง่งของผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายโดนรุกรานแบบนี้แต่ก็เดี๋ยวไปฟังมุมของฝ่ายชายว่าเขาว่ายังไงผู้หญิงยืมเงินจริงไหมแล้วทาร้ายร่างกายจริงหรือเปล่าก็ต้องให้โอกาสเขาแก้ต่างด้วยนะคะเรื่องนี้น่าจะถึงตํารวจและก็ว่ากันต่อไปเคลียร์กันต่อขึ้นโรงพักไปนะอ,อแต่อย่าทาร้ายร่างกายกันเลยนะคะไม่สนับสนุนนะ